นี้เราจะมาลอกมือใหม่ลอกใบอ้อยกันนะครับวันนี้คุณนายมาลอกใบอ้อยสังเกตที่เล็บนะครับแสงส่องถึงใช่ไหมครับแล้วลอกยังไงครับสังเกตตรงไหนยังไงเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกเหมือนมันแบบว่าเริ่มแยกตัวออกมาจากรังมันก็จะเห็นมีตัวอย่างให้เห็นไหมครับมีตัวอย่างให้ดูไหมจะเผยอย่างนี้ก็ดูมันก็จะดูง่ายที่จะเห็นที่ตาตรงนี้แล้วก็จะสะอาดขึ้นไม่มีมดไม่มีแมลงมากวนเป็นการเร่งการเจริญเติบโตอีกทางหนึ่งด้วยมันตัดกิ่งไม้ทำไมถึงชอบมาลอกกัดอ้อยลอกเปลือกอ้อยครับก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่ามันเป็นงานเดียวที่ไม่หนักเราก็ทำได้ช่วยได้ก็ใบอ้อยนี่เราเอาไปทำอะไรได้อย่างนี้ได้ไหมก็จะเอาไว้คุมดินได้ก็อยากทำThank you.
ใหญ่มาลอกไปแล้วที่ฝั่งทะเลน้อยมันไม่มีมันจะลอกหนาวต้นจะสะอาดเป็นลาดำเลยถ้าเราไม่ลอกแต่ถ้าเราลอกลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีโดนแสงแดดตรงนี้ลอกได้ไหมครับอีกข้อหนึ่งลอกได้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนลาดำก็จะเยอะหน่อยมันจะลื่นๆด้วยนะพอแล้วอันนี้ลอกง่ายเลยต้องใส่ถุงมือด้วยเจสซี่ไม่รู้อยู่ไหนลำต้นสวยมากลอกก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตอย่างนึงนะนี่ได้ไหมทำได้นี่นะต้นกลางได้ไหมฝั่งนู้นไหมตอนนู้นเนี่ยตอนนู้นเนี่ย
ใบอ้อยนี่เราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะข้างล่างข้างล่างจริงแล้วลำลำนี้ก่อนี้ลูกเยอะมากหน่อเยอะมากอ๋อนี่น่าจะ10กว่าลำคันแมวสงสัยว่าทำอะไรแมวสงสัยว่าทำอะไรมาแล้วก้อนนี้ใช่ไหมก้อนนี้หนามากเลยยังไม่ได้ตอนแรกปลูกแล้วคิดว่าจะได้ตังค์ไหมครับไม่คิดอะไม่คิดว่าจะได้ตังค์แล้วตอนนี้ได้ตังค์จากการปลูกอ้อยนะฮะได้นะขายได้ขายน้ำได้ขายต้นพันธุ์ได้ต้นพันธุ์ได้พอได้ค่าขนมขายน้ำได้ลำหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณเดือนไหมครับหลายสิบบาทหลายสิบบาททีเดียวในการขายน้ำลูกค้าบอกไม่อร่อยมีไหมไม่มีอ้อยพันนี้ทั้งหวานทั้งหอมทั้งอร่อยไม่เคยมีใครบอกไม่อร่อย
ำหรับท่านใดที่อยากจะได้พันธุ์ครับไปปลูกสำหรับคันน้ำสร้างรายได้ไม่ผิดหวังใช่ไหมครับพันธุ์นี้ต้นทุนสูงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มากนะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจสำหรับคนที่มีเงินน้อยมีเงินทุนน้อยก็สามารถทำได้แสงเริ่มจะหมดละมองไม่เห็นละแล้วก็เริ่มคันแล้วด้วยต้องพักแค่นี้นะครับฝากอะไรสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมครับปลูกกันเยอะๆค่ะสร้างรายได้กระเป๋าตังค์ใบที่2อยากได้พันติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เรามีพันจำหน่ายนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ